ね、いいプマッマもうすぐです。 OK です、ね、はい、どうぞ。おぉ OK。 わお、ตอนมาญี่ปุ่นตอนแรกผมพูดไม่ได้เลยจริงเหรอใช่ครับすごいジャパン。เดี๋ยวนี้มันคือวันนี้นะครับผมมาที่คิตาคิวชูเพราะว่าคนไทยคนนึงนะน้องอ่ะวัยรุ่นเขาอ่ะทำงานที่บริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ญี่ปุ่นนั่นแหละมันใช้ชีวิตที่นี่นะผมว่ารู้สึกว่าน่าคุยอ่ะนัดฟันนี้ครับบริษัท ICS สากาเบะน่าจะที่นี่ที่เดียวเลย ใช่ไหม เดี๋ยวนะทำไมเงียบๆจังเนาะขอด้วยไหมคุณนิชิวะคุณนิชิวะสุดยอดญี่ปุ่นซาโนะです。あ、สวัสดีครับสวัสดีครับคุณฮิโอซังโอ้ยสวัสดีครับเอาสวัสดีครับน้องไทเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับไทเกอร์ครับโอ้ยมาแล้วเข้าไปได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับเข้ามาแล้วคนได้มารับโอ้ใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับน้องไทเกอร์สวัสดีครับคุณยูสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาเลยนะสุดยอดมาจากที่ไหนเมืองไทยนี่มาจากเมืองไทยอ๋อตากล้องมาจากเมืองไทยใช่ครับคุณนิโรซังก็มาจากเมืองไทยมาจากเมืองไทยแล้วก็มาชิโซกะแล้วก็มานี่ครับมาไกลนะครับใช่เป็นคนญี่ปุ่นที่ไปอยู่ไทยแล้วก็กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกรอบนึงเพื่อมาหาคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่สุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วทำงานที่นี่ใช่ไหมครับใช่สิครับต้องใช่แล้วล่ะครับมาที่นี่แล้วนั่นที่ไหนปกติอยู่ทางนู้นเลยครับเดี๋ยวเชิญไปดูด้วยกันเลยได้ครับเดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยครับคุณนิโรซังสวัสดีครับ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 ใจดีนะใจดีครับครับอันนี้นอนไทยก็ทำงานนั่งที่นี่นั่งที่นี่ครับตรงปกตินั่งประจำที่นี่ครับผมเคียงอะไรนะภาษาดาวอังคารนะอันนี้ทำงานอะไรครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานครับผมจะเป็นตู้คอนโทรลเลอร์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็มีวงจรไฟฟ้าที่ใช้เวลาเราเดินสายไฟในตู้คอนโทรลเลอร์ในโรงงานครับโอ้ตัวนี้ก็คืออยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ครับผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัท ICS สากาเบะใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้ยน่าสนใจนะคนไทยคนหนึ่งภาษาญี่ปุ่นเลยเพิ่งรู้แล้วเนี่ยโอ้ขอดูนี่นึกได้ไหมครับนี่ครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับอันนี้อ่านได้หมดเลยนะก่อนอ่านได้ครับอ่านไม่ได้ทำงานไม่ได้ประธานไล่ออกต้องอ่านให้ได้แต่ก็เนาะคนที่รุ่นพี่เนาะรุ่นพี่คนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับเนาะใช่ไหมใจดีใจดีคนน่ารักใจดีนะใช่ครับน่ารักใจดีด้วยคุณชัวどうですかタイガーさんタイガーさんですかちゃんと仕事できますかやってますか明るく今まで電話しながらおしゃべりになります本当にすごい元気เขาบอกว่าทำงานแบบสดใสดีมีพลังเยอะดีครับประมาณนี้ภาษาญี่ปุ่นก็เก่งนะเพราะว่ามันรุ่นพี่แล้วทำงานคงเห็นแล้วว่ามึงคนญี่ปุ่นทำงานเยอะในจอภาษางงครับยังคนญี่ปุ่นงงอยู่มันทำงานได้แบบนี้นอนเรียนอะไรมาครับเรียนที่ไหนอ๋อผมเรียนจริงๆตอนมหาลัยปริญญาตรีเรียนที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ครับหรือว่า PIM PIM ครับผมเรียนเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์โหยาวมากแต่รู้สึกว่าคือดูเก่งนะเนี่ยเรียนจบตรงนั้นแหละแล้วก็มาทำงานมาทำงานที่ไฟฟ้าญี่ปุ่นซึ่งไม่เกี่ยวกันจริงๆเกี่ยวกันนิดนึงเพราะว่าสาขาของผมเนี่ยครับจะส่วนเกี่ยวกับการผลิตคือเป็นสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตต่างๆหรือว่าเบสิกพื้นฐานในโปรแกรมเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันจะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็เลยสามารถนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ทำงานได้ครับโอ้โหที่มหาลัยก็เรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมีคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นครับผมมีคลาสเรียน1เทอมครับโอเคโอเคโอเค1เทอมพูดได้เลยเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันน่าจะ50รอบแล้วนะจริงๆแล้วมีเรื่องจะสารภาพครับคุณครับอะไรครับ
ตอนมาญี่ปุ่นตอนแรกผมพูดไม่ได้เลยจริงเหรอใช่ครับอ๋อยังไม่ค่อยได้แต่ว่ามาที่นี่แล้วก็ทำงานไปแล้วก็เรียนไปเองยืนด้วยตัวเองด้วยครับต้องพยายามมาต้องพยายามเสือมากเลยใช่ครับภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ง่ายนะไม่พยายามเดี๋ยวโดนประธานไล่ออกต้องกระซิบนิดนึงเดี๋ยวประธานได้ยินคุณเสียงดังขนาดนี้อย่าไม่ว่าอะไรเลยบริษัทใจดีมากเลยนะภาษาไทยไงพี่ภาษาไทยก็รู้จักใช่ใช่ยกกระแตยกกระแตภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวพาไปหน่อยว่ามีตบปกติทำงานยังไงได้เลยครับยินดีครับยินดีครับお邪魔します。お邪魔します。失礼します。ピーアシタ、ペンコンタイ。ピーアシタ。ペンコンタイ、なんか。中分に。アシタ。วันนี้ก็ดีนะโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยคือทำงานเกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้เป็นทำงานเรื่องครับ robot simulation หุ่นยนต์นะครับก็แชร์ใช้งานหุ่นจริงก็จะยืนยันตำแหน่งการทำงานแล้วก็ตำแหน่งเครื่องสิ่งของต่างๆที่จะจัดวางในหุ่นยนต์พี่อาชิตะเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนกาญจนบุรีครับอยู่ภาคกลางเอากาญจนบุรีใช่ครับโหผมไปบ่อยมากเลยเวลาช่วงไทยละครเกี่ยวกับสงครามใช่อ๋อจากกาญจนบุรีใช่โหเราอยู่ที่นี่กี่ปีครับอยู่ที่นี่ปีนี้ปีที่5แล้วครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นภาษา日本語できるでしょとまあまあまあもうないよねโอ้โหถ้าอย่างนั้นทำงานด้วยกันกับนอนไทเกอร์เนาะอยู่คนละแผนกกันครับที่จะได้ทำร่วมกันโปรเจกต์โอเคโอเคลูกการีพุนยันดีเทลใช่ไหมครับใช่ครับดีเทลดีเทลมากเลยเนาะเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับรบกวนนะครับนะครับคนเยอะมากที่นี่ทำอะไรล่ะครับที่นี่เป็นโรบอทเซ็นเตอร์ครับโรบอทเซ็นเตอร์เป็นห้องสำหรับหุ่นยนต์อบรมหุ่นยนต์โดยเฉพาะใช่มีเยอะมากเลยทำงานปกติทำงานที่นี่ด้วยมีที่นี่ด้วยครับมีบางครั้งมาที่นี่ด้วยนี่หุ่นยนต์อันนั้นนะผมถามหน่อยอันนั้นเป็นของยาสคาว่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับไปดูโอ้ยพี่อาชิตานี่นะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่อาชิตาอันนี้สำหรับคุณยองสำหรับอะไรครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์นะเขาว่าเป็นโคเวทีฟโรบอทครับสามารถบังคับได้โดยที่ไม่ต้องมีหัวความปลอดภัยเพื่อการระหว่างคนกับหุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกับคนได้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้อยู่ในปกติก็อยู่ในโรงงานใช่ไหมอยู่ในโรงงานใช่ครับปกติเนี่ยเราจะเข้าไป2นิ้วกับหุ่นยนต์ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าอันตรายอันตรายใช่ไหมใช่โอเคแต่ตัวนี้เนี่ยปลอดภัยเพราะว่ามีเซนเซอร์ความปลอดภัยใช่ครับคนทำงานด้วยได้ครับผมแล้วน้องไทเงอร์เนี่ยมันจะไม่ได้คนที่ผลิตหุ่นยนต์นะแต่ว่าปกติก็จะเดไซน์ใช่ครับใช่ครับเป็นดีไซน์ใช้แบบไหนยังไงถูกต้องครับผมก็คือหุ่นยนต์เนี่ยจะซื้อมาจากลูกค้าอีกส่วนหนึ่งครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นของยาสคาว่าก็จะซื้อจากบริษัทยาสคาว่าแล้วของส่วนของพาร์ทผมก็คือทำเป็นระบบเบื้องเรียกว่าระบบหลังบ้านแล้วกันให้กับลูกค้าครับผมว่าจะทำยังไงให้หุ่นยนต์ขยับได้ประมาณนี้ครับเข้าใจพูดเข้าใจง่ายๆแล้วพี่อาชิตาก็เป็นคนที่โปรแกรมเมอร์โอเคโปรแกรมแล้วก็ทีชชิ่งหุ่นยนต์ในหุ่นยนต์เนี้ยส่วนใหญ่เอาไว้ทำอะไรครับก็มันแล้วแต่ตามงานที่ลูกค้าอาจจะแบบงานบางงานชิ้นงานอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าต้องการพื้นที่กว้างแล้วก็ต้องใช้หุ่นยนต์ตัวใหญ่อย่างหนึ่งและ20 กิโลแต่งานใช้จริงๆอะประมาณแค่1-2 กิโลแต่ว่าพื้นที่งานลูกค้าต้องการขยับกว้างหุ่นยนต์ก็ต้องเพิ่มในงานอยู่ในโรงงานรถยนต์อะไรเงี้ยครับใช่ไหมใช่ไหมแล้วบริษัทพนักงานกี่คนพนักงานตอนนี้มี14 คนครับผม14 คนใช่แต่ว่าตอนนี้มีอีก2 คนกำลังจะเข้ามากลายเป็น16 คนครับ16 คนคนไทย2 คนคนไทย2 คนเดี๋ยวมีอีกคนนึงเป็นคนที่3ครับผมจริงเหรอเป็นรุ่นน้องใช่ครับผมอุ้ยเยอะมากเลยนะคนถือว่าคนไทยเยอะนะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะกลายเป็นบริษัท
คนไทย ที่ทีมคนไทยเข้ามาเนี่ยครับที่จบเดียวกันไหมที่เดียวกันครับมหาลัยเดียวกันครับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรโอ้พี่ก็ใช่ไหมเป็นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกโอ้ยรุ่นใหญ่เลยนะแล้วผมก็เป็นรุ่นที่2แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็มีรุ่นน้องอีกรุ่นนึงเข้ามาครับผมใช่อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ UVD robot ครับผมเป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลหรือว่าฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ต่างๆจะสังเกตว่าคุณเห็นไหมมีหลอดไฟใช่ใช่หลอดไฟเยอะมากแต่นี่ไม่ได้เอาไว้ส่องเขียนหนังสือ เป็นหลอดไฟ UV ครับ UV ใช่ไหม UV ฆ่าเชื้อโรคสำหรับฆ่าเชื้อโรคใช่ครับผมอัลต้าไวโอเลตใช่ครับตัวนี้ก็ใช้ทับเด็ดแล้วก็นี่ดูเหมือนแพงเนาะเฟอร์รารี่หนึ่งคันไม่อันนี้ไม่ได้กี่โมนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่โจ๊กอันนี้เรื่องจริงอ๋อก็โอเคนี่เฟอร์รารี่หนึ่งคันอ๋อซื้อรถคันนึงได้โอเคครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้องนี้เหรอครับห้องนี้เป็นห้องสัมมนาครับผมสัมมนาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ความปลอดภัยในโรงงานครับผมเวลาเราจะทำงานหรือว่าเวลาเราจะใช้หุ่นยนต์เนี้ยครับเราต้องมีเหมือนใบไลเซนส์ในการอนุญาตเพื่อจะทำงานกับหุ่นยนต์ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่ก็จะมีการอบรมอ๋อเหรอครับทำแบบนี้ด้วยใช่ครับก็จะสอนความปลอดภัยด้วยแล้วก็สอนการใช้งานหุ่นยนต์ต่างๆด้วยอย่างที่เห็นกันอยู่นี้ก็จะมีหุ่นยนต์ของยัสคาว่าเป็นตัวเล็กๆก็จะเป็นเหมือนสอนที่ง่ายๆอะไรครับใช้ในโรงงานครับผมก็จะมีหลักสูตรนี้ด้วยเหมือนกันที่เก่งมากเลยตอนมาญี่ปุ่นอ่ะครับอย่างภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยครับตอนที่มาตอนแรกพูดไม่ได้เลยคือยากไหมอยากรู้ยากไหมอ่ะจนถึงได้ตอนเนี้ยยากครับจริงๆผมมองว่าทุกภาษายากทั้งหมดนะครับยากมาโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ามีทั้งฮิราคนะคาตาคานะแล้วก็คันจิครับผมยิ่งเป็นเกี่ยวกับงานแล้วก็จะยิ่งมีคำศัพท์ที่เป็นเซมงโกะใช่ไหมครับเฉพาะทางเนี่ยก็จะค่อนข้างต้องพยายามในการเรียนรู้ครับผมสุดยอดเลยเนาะมหาลัย PIM ครับผมเขาก็ส่งจนถึงมานี่ได้เขามีโอกาสให้มานี่หรอครับใช่ครับยังไงครับตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับจะมีคลาสที่เป็นหนึ่งเทอมที่เป็นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอยู่ในตัวหน่วยการเรียนด้วยเราเรียนจากตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเบสิกพื้นฐานครับผมประมาณถ้าพูดเป็นระดับภาษาญี่ปุ่นก็ประมาณ N5 ก็คือในเทอมนั้นนะครับก็จะมีคลาสภาษาญี่ปุ่นด้วย1เทอมตอนที่เรียนมหาลัยประมาณปี3ครับปี3ปี4เป็นโอกาสพอดีที่ทางเมืองคิตะคิวชูครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ทางมหาลัยของผม PIM ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรนะครับมีความร่วมมือร่วมกันทำโปรเจกต์ร่วมกันโดยการที่ทางเมืองคิตะคิวชูเนี่ยต้องการวิศวกรจากเมืองไทยเนี่ยเออใช่มาช่วยงานที่นี่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่ามีสภาวะเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเยอะผู้สูงอายุเยอะแล้วก็คนที่เป็นวัยรุ่นทำงานเนี่ยครับค่อนข้างน้อยลงแล้วก็ยิ่งเป็นวิศวกรด้วยอย่างเงี้ยความสนใจเพราะเนื่องจากด้วยเนื้องานมันยากด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้คนช่วงหลังๆสนใจน้อยลงเขาก็เลยต้องสนใจนักศึกษาต่างชาติหรือว่าหาแรงงานมาทดแทนเพื่อที่จะเพิ่ม GDP ให้กับประเทศญี่ปุ่นด้วยครับก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าทางไทยเนี่ยก็ได้ทั้งประโยชน์ก็คือได้ความรู้จากที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสทำงานต่างประเทศได้ฝึกภาษาเนี่ยครับส่วนประเทศญี่ปุ่นก็ได้ผลประโยชน์จากการทำงานนะครับก็ทำผลิตภัณฑ์ให้เขาก็ได้ทั้งประโยชน์ทั้งคู่ก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือคือโครงการสิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ครับทางสิทธิ์เนาะแล้วก็ได้โอกาสกินดาเมนได้ด้วยนะครับชูรักเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะตอนนี้อยู่ในบริษัทคุยเรื่องงานก่อนงานก่อนนั่นก่อนแล้วก็มีที่อื่นใช่ไหมครับวันนี้มีครับมีครับพาไปไหนได้ไหมได้เลยครับยังไม่ได้เจอประธานเลยอ่ะใช่มาบริษัทต้องเจอประธานได้เลยครับยินดีเลยครับดูไหมยังไงต้องให้คุณฮิโร่ดูเองที่นี่เรียกว่าโรงงานคุโมโมโตะครับโรงงานใหม่ชื่อว่าคุมาโมโตะคุมาโมโตะไม่ใช่จังหวัดคุมาโมโตะชื่อคุมาโมโตะชื่อคุมาโมโตะซอยชื่อคุมาโมโตะก็เลยชื่อโรงงานคุมาโมโตะอ่าโอเคโอเคครับผมเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้เอาไว้เกี่ยวกับเมื่อกี้เราเขียนแบบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาแบบเนี่ยที่เราเขียนมาประกอบที่นี่ครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะต้องสั่งอุปกรณ์ต่างๆมาจากลูกค้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็วัสดุต่างๆอย่างเช่นสายไฟเอ่ยน็อตเอ่ยที่นี่ก็จะมีอ๋อมีน็อตเล็กๆครับมีหมดเลยที่นี่ทุกไซส์ทุกประเทศเฮ้ยพอดีอยากได้ไหมฮิการุมันเล่นรถยนต์หายอันนึงหยิบหยิบหยิบได้เลยประธานไม่รู้อย่าบอกประธานจริงอ่ะเขาชอบหายเลยแล้วก็แบบเนี้ยสมัครประกอบใช่ไ
ใช่มั้ยสำหรับประกอบใช่ครับผมในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของพาร์ทสายไฟครับผมอ๋อสายไฟนะครับสายไฟโอเคโอเคก็จะมีทุกไซส์ที่จำเป็นในการผลิตครับผมก็จะเรียงไซส์ไปแบบนี้ก็หยิบใช้ได้เลยสุดยอดเลยครับเขียนภาษาญี่ปุ่นหมดเลยดูดิดูดิโคโตมาคาเซซูเมโชอะไรเงี้ยต้องอ่านได้เนาะครับผมเก่งมากเลยอ่ะมีแฟนญี่ปุ่นแน่เลยอ่ะอันนั้นไว้ลองเดี๋ยวอันนี้เป็นประธานครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณเจ้าโอ้สวัสดีครับจือประธานครับซากาเบะ社長ครับはい、坂部です。よろしくお願いします。今会社失礼ですけど何年目でいますか。はい、20年目ですね。おお、ボリサップ、なんて、イーシピティだよ。で、私伺ったのが今、はい、ね、あの従業員の方でタイの人が今2人、はい、今2名ですね。2名いらっしゃるんですよね。はい、今年の6月にもう1人入ってきて、3名ですね。ですよね。はい、その PIM 大学とあと北九州で、はい、そのインターシップっていうのがこうあって、はい、そうですそうです。まあこうタイのスタッフの方を雇っていらっしゃる、うんまあ、そういう会社が結構あるってことですよね、はいはい、もう今から多分6年ぐらい前になると思うんですけども、北九州市と PIM 大学、うんまあ、あの CP さんですかね、はいはい、のご関係の方が、うん、タイでちょうど出会いまして、うんでそれで、まあ、北九州はやっぱり若い人がね、うん、もっともっと増えてくれたらいいなというので、うんうんうん、これをもっとなんか北九州にみんな来てくれるような事業ができないかなというのでご相談を受けました、うん、それが多分確か6年前ぐらいでこれからロボットとか、うん、IoT、うんまあ、IT みたいなものをもっともっと活用して、ねうんまあ、豊かな社会を作りましょうみたいなのがちょうどありましてでタイの方でもタイランド 3.0 だったかな 4.0 だったかちょっと番号忘れましたけども、うんうん、そういうのをやりたいと、うん、でそういう人材が日本にで一緒にできないかというふうな流れだったかなと思います実際ね目の前にいるんですけどどうですか、はい、タイの方をこう雇われて、はいはいはい何かこう社長から見て、うん何か素晴らしい点とかですね。ですね。ありますか。やっぱりこの、まあ、アジアの方全般僕いつも出会って思うんですけども、うん、皆さんやっぱりすごくアグレッシブで、アグレッシブ。やっぱこの日本人は今も日本の中でドメスティックに考えがちなんですね。うん、国内で何か全部完結してできるみたいな。うんうんうんで彼らはやっぱり何かするときに海外も入れて、うん、視野に入れて全部自分の世界観を作っていこうとするので、うん、なるほどね彼らもタイを飛び出して日本で、うん、で日本でずっとおろうとは思ってないですよね、うん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 、日本で学んでまた次どっかで学んで、なるほど、で世界自分の世界観を広げていこうっていう、うん、貪欲さを感じますねあでこれからなんですけれども今こうタイとつながってきましたよね、はいはい、社長自身どう思われますかまたこれから先このタイのスタッフというのに期待されていらっしゃいますか、はいはいはい、もちろんすごく期待してます会社の未来ですよ、ねはいはい私もともとですねこの ICS 坂部というのを私が立ち上げて作った会社ですけども、うんはいはいはい、その20年前はサラリーマンやっぱりやってましたあなるほどやっぱりタイとは接点があるんですねあ今まであですごくこう親しみも感じますの で、うんうん、でぜひうちも、まあ、こういう小さい会社ですけども、うん、グローバルに、うんまあ、発想を持っていきたいなと、うん、動いていきたいなというのでタイの人と今関われて非常に嬉しいですねじゃあもう彼ら今、ね、いるタイガーさんとか、はい、アシタさんとかああいう彼がひょっとしたらまたタイに行って活躍するそうですこっちの ICS 坂部、はい、タイ支店みたいな、はいそんな可能性もあるってことそれも期待してますあなるほどで彼は特にタイに戻ってまた仕事をしたいっていう希望、希望がありますんで、まあ、マネージャーとして帰っていただいてまあ、エンジニアだけではなくて、うんうんうんまあ、そういうのを期待してますねなるほどただ今まだ能力不足なので今鍛えてる最中またもう我々を見ようかあなこんなゴープ参加してもらったら
นนท์ไทยก็เป็นมาเนเจอร์ก็ได้นะแต่ยังต้องฝึกมากกว่านี้อีกนะไทยก็อยู่ตรงนี้ยิ้มอยู่でその練習のためにあの1年前半年ぐらい前かなにはあの1回アメリカ合衆国の方にあの渡航してそちらでお仕事してます彼はあタイガータイガーさんおお、はい、あちこちじゃそういう機会と、はい、で彼の利点は日本語も喋れますある程度喋れますけども、うん、英語も喋れますしもちろんそのタイ語は、ね、パサタイ喋れる、うん、そういうあの、ま、マルチリンガルなところですね、うん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 でもちろん日本語喋れなきゃダメですよね。日本語はね、来たら覚えてください。あ、たまな。うん。来たら覚えてください。たま、たま。で、来る、あの来て来た時に不自由なのはもうそれは仕方がないと思います。ああ、とんてまね、まあれぐらいが、ぷ、うん、めこいだい、めこいだい。でも喋れない、でもで、まあ勉強してください。勉強して喋ってくださいね。まあにだよ。やはりふっぱさ一歩、ルエルエ。で今度タイガー君はこの6月ぐらいから3ヶ月程度タイに戻ってまた仕事をします。え、それは社長のお友達の会社とかそういうことですか。私が元いた会社のあの方からちょっとお声掛けいただいて、でタイガー君に行っていただいて、まあまだまだテストですよね。テスト期間ですけども、まあそういうお仕事をやっていただいたか。のタイガミオカでやっぱりあ、ボリさん一分言ってもらいたい。やっぱりの電話。あにテストよ、テストよ、テスト。この一分やにらか。テスト。で、タパンな、じゃあオカ大で。やっぱりあのいろいろやっていくことであの人生ってチャンスがいろいろあると思うんですね。そうですね。なんかそのチャンス若い人はチャンスをやっぱり掴んであの。自分の力で歩いていっていただきたいなと思いますね。素晴らしい。ポタンボはワイルナトミオカな、カワハイオカ、ジャパ、メジャポン。で、私たちはあのまあそれのあのお手伝いと、あとできたら愛州坂部も一緒にね、あの成長させてもらえたら彼らと一緒に、そういうふうに思ってます。なるほどですね。小堀さんにかやパタナドイがワイルナ、ティカワハイオカバイ。素晴らしい。いや最初ですね僕タイガーさんに聞いたんですよ社長怖い大丈夫怖いですかどうまいパターンどうまいじゃあいいでかポンヘンヘンドイターなうんだからペンコンティータムがインターマーこれポーカウチャイワタナタムノクチャクパテッイプルなこれタミジャオナイコンベンニアなポンバーダイオカーでこととんぱややむなでぱやむてんてでわばผมรู้สึกว่าคุ้มนะใช้เวลากับเจ้านายตีแบบนี้นะมันรู้สึกว่าคุ้มไม่รู้2ปี3ปี5ปีแล้วแต่เนาะที่ได้ประสบการณ์ดีๆมามากเลยนะผมว่านะอันนี้มาちょっとมา仕事の話を聞いたんですけど社長個人的にやっぱタイ好きですよね。はいはいはい。何がどこがいいですかタイ。タイはですね、やっぱりあの皆さんあの優しいですよね。どこにタイでいいやな。で最近ちょっとあの政権が不安定とかでいろいろあのありましたけども、そんなにこの暴力を振るってとかそういう無茶苦茶なことはならないですよね。やっぱこう穏便に、ああまあそうですね。仏教徒のね、仏教徒の優しさが優しさ溢れて、ああ今代こそさなこだな。これバンティミンが無にあらい平凡にぬんて、ไม่มีอะไรที่แบบในประชาชนเนี่ยรุนแรงอ่ะไม่มีอะไรรุนแรงทุกคนก็แบบอย่างพีซพูดตลอดอ่ะอันนี้มาจากศาสนาพุทธ多分日本とすごく共通してるなんか心のねそこの方でなんかあるんじゃないかなと思うんですね。なんかมีอะไรใกล้ชิดกับคนญี่ปุ่นที่แบบอาจจะเชื่อมโยงในลึกๆอ่ะมันดีเอ็นเอในหัวใจลึกๆประมาณเนี้ยครับก็เลยเข้าชอบนะครับあとタイはあの食べ物も美味しいですよね。そうそうそうあるね。アロイアロイアロイえ、社長パサタイダメか。あ、ちょっとだけ。アロイ。あらいアロイか、超バラいか。何が好きですか、社長。一番ね。一番でいいです、一番。カレーかな。カニカレー。あ、カニカレー。プーパポンカリー。プーパパンポンカリー。ちょっといろいろありますよ。いろいろありますけども。プーパポンカリーとか、あと空心菜炒め。まああれはみんな好きですよね。パッパッな。みんな好き。ちょっと興味。まあじゃあまたタイムにもね、ぜひ遊びに来ていただいて。ありがとうございます。タイガーさんがいろいろね、
อดสเลสุดโต่งเลยนอนไทยแล้วก็เดี๋ยวต้องปลาไปกินข้าวนะที่ไหนอร่อยต้องบอกนะเด็ดอันนี้ก็จะมาเสร็จแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตกมาห้องอยู่ไหนครับห้องอยู่ใกล้ๆนี่ครับเดี๋ยวถึงแล้วครับเข้าไปได้ไหมได้เลยครับมาถึงนี่แล้วต้องไปกันแล้วฝนตกด้วยครับขอบคุณมากありがとうございます。とんでもないです。とんでもございません。日本スタイル。はいはい。はい。オッケー。一分マクマ。もうすぐです。オッケー。はい。はい。どうぞ。おお。どうぞ。オッケー。オッケー。โอ้โห。เกมเมอร์แน่นอนเลย。แฟนเราอยู่หรือเปล่าผมไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมหรอไม่เล่นเกมโอเค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 ต้องทำไปฝักมุมข้างนอกอันนี้เจ้าหน่อยสอนใช่ไหมครับเพราะไม่ได้มีใครสอนดูแล้วก็ปรับตัวตามอ้าวดีมากเลยใช่สไตล์ญี่ปุ่นมากเลยสไตล์ญี่ปุ่นโอจามาชิมาใช่ดูสิดีจังเลยโอจามาชิมาอันนี้ห้องอาบน้ำใช่ไหมครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ำครับโอเคโอเคสไตล์นี้นะสไตล์ญี่ปุ่นเท่าไหร่ครับเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยแบบนี้เนาะมีแปรงสีฟันสองอันครับอ๋อไว้ใช้สองครั้งครับอ๋อไม่ใช่แปรงเก่ากับแปรงใหม่ยังไม่ได้ทิ้งแปรงอยากจะทำอะไรครับเอ๊ะแปรงสีฟันสองอันต้องมีคนเปิดหรือเปล่าอยู่คนเดียวก็เต็มห้องแล้วอันนี้เป็นซองขนมซองขนมนะครับโอเคโอเคโอเคขนมเนาะโอ้เหมือนเซเว่นเลยนะเออขายดีนะปกติซื้อเนี่ยซื้อก่อนที่ไหนครับอันเนี้ยแบบนี้ปกติซื้อแถวนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยมีร้านมีดองกี้ครับปั่นจักรยานไปประมาณ10นาทีอ๋อมีช้อปปิ้งเนาะมีดองกี้แล้วก็มีทัวร์ไดร์ทรายอลอ๋อมีทรายอลแล้วก็มีบิ๊กปั่นจักรยานเนาะปั่นจักรยานเหมือนคนญี่ปุ่นปั่นจักรยานครับผมปรับตัวอย่างนี้ครับครับผมไปขั้นไหนมีแสงออกมานะครับอันนี้คืออะไรครับนี่แสงซิมเมื่อออกมาเล่นเกมเนาะไม่เล่นเกมอะไรครับดูหนังดูหนังเนาะใช่ครับโอเคโอเคโอเคอ๋ออย่างนี้เลยโอ้เป็นอาร์ติสต์มิวสิชั่นนะครับจริงๆว่า僕はアーティストなんでจริงเหรอเอนจิเนียร์じゃないですけどจริงเหรอโอ้คุณรู้นะครับโหเนี่ยเล่นเปียโนเล่นกีตาร์ด้วยใช่สักหน่อยนะครับเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นใช่มั้ยเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ห้องประมาณเสือทาตามิ6อันเนาะประมาณเสือทาตามิ6นะ6อันเนาะคนญี่ปุ่นชอบเสือทาตามิกี่อันประมาณถ้าเป็นตารางเมตรประมาณ20นี่ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้ที่นอนที่นอนนะฮะแต่เปิดโอ้ยเก้าอี้ก็หมดเท่เลยเนาะโอ้ห้องเรียบร้อยมากห้องเรียบร้อยมากเลยแล้วทุกคนไม่ดูนะห้องหอมเลยนะครับมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้รู้เปล่านะเราก็อุตส่าห์ซ่อนแล้วตัวนี้ถามหน่อยครับของครับผมคนดูอยากรู้ครับครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่เนี่ยอยากรู้ครับอ๋อต้องระวังเลยครับเองอันนี้มันอยู่คนเดียวเหรอครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับภาษาญี่ปุ่นเก่งขนาดนี้ผมต้องได้คิดว่ามีสนิทกับสาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจริงๆเคยมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นอ๋อเหรอใช่ครับใช่ครับโอเคโอเคใช่ใช่เดี๋ยวค่อยคัดค่อยคลิกเรื่องตรงนี้กันเนาะเหมือนเรียบร้อยผมรู้เลยว่าเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมครับครับผมใช่เนาะน่าจะต้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยมากเลยอ่ะปกติเพราะว่าเหมือนตอนแรกเรามาอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าเราซื้อของเยอะเดี๋ยวมันจะเวลากลับบ้านลำบากของมันเยอะอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวด้วยใช่แล้วก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ดีมากเลยครับแล้วตอนนี้มัมอยากรู้ว่าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมาก็ต้องอยู่ญี่ปุ่นครับความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างในประเทศญี่ปุ่นความเป็นอยู่ค่อนข้างตอนแรกค่อนข้างปรับตัวยากนิดนึงครับเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมใช่ครับภาษาญี่ปุ่นพูดไม่ได้ตอนแรกนอกจากเรื่องภาษาเนี่ยครับมันจะมีเรียกไงมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นจริงๆคนญี่ปุ่นกับคนไทยครับค่อนข้างถ้าเรื่องเป็นเรื่องงานจะค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงคนที่ใช่ไหมก็ซีเรียสแล้วก็ซีเรียสครับดีเทลรู้ไหมซีเรียสคนดีเทลเยอะคนนี้มันดีเทลเยอะดีเทลเยอะใช่ครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าทำงานที่นี่เป็นระบบมากกว่าที่เมืองไทย
ที่นี่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยเขาจะคิดไว้แล้วหรือว่าต้องมีโปรเซสยังไงบ้างถึงจะทำให้งานสำเร็จหรือว่าถ้างานมีปัญหาเนี่ยเราต้องรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะได้รู้ปัญหาครั้งต่อไปจะได้ไม่ทำพลาดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นข้อดีมาผมรู้สึกว่าทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็ชื่นชอบในข้อนั้นมากๆเลยครับทำให้ทำงานได้เป็นระบบแล้วก็เวลาเราเจอปัญหาอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเรากลับมาดูอ๋อว่าก่อนเราเจอแบบนี้มาแล้วอะไรยังมีเหมือนมีประวัติอยู่อะไรเรียบร้อยมีระบบตัวนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแก้ปัญหาทีละชั้นทีละที่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกพัฒนาขึ้นได้ครับผมประมาณนั้นเนาะสกุลพูดแบบนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมคิดว่าบางคนก็นะสนใจว่าทำงานที่เมืองนอกอย่างเช่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันลองดูแต่ไม่รู้จะยังไงอ่ะเตรียมตัวพิเศษนอกจากภาษาญี่ปุ่นจริงๆต้องทำอะไรบ้างครับจริงๆก็มีทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องจิตใจด้วยครับเรื่องจิตใจจริงๆต้องเข้มแข็งเนาะใช่ครับอย่างแรกเลยถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เรารู้สึกว่าเราไม่สู้งานเราไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับเราแพ้ไปแล้วครึ่งนึงแต่อย่างผมเนี่ยตอนแรกก่อนที่จะมาเนี่ยผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยใช่ไงแต่ว่าใจผมเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วเราอยากทำงานที่นี่เพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าอยากพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องภาษาด้วยทั้งเรื่องการงานด้วยอะไรครับผมคิดตลอดนะว่าถ้าคนอยากที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นก็ต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นต้องพยายามมากกว่าคนอื่นไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จแล้วอยู่เฉยแล้วประสบความสำเร็จได้นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ตลอดทุกคนเป็นครั้งแรกเสมอแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ยจะทำหรือว่าไม่ทำมีแค่สองอย่างเท่านั้นผมก็เลยเอาวะครั้งนึงในชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวถ้าเราจะทำอะไรเราต้องเด็ดขาดเราต้องตัดสินใจว่าต้องทำตัดสินใจยันสูงด้วยล่ะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ตัดสินใจก่อนเดี๋ยวสกิลเดี๋ยวความสามารถเราเรียนรู้ทีหลังได้แต่อย่างแรกเราอย่ายอมแพ้ตัวเองก่อนครับอายุเท่าไหร่นะผมยังไม่ได้ถามเลยจำได้ไหมครับจะ40แล้วที่เนาะไม่จริงเชื่อจริงจริง25โอ้ยังไหวลุ้นอยู่นะครับพูดขนาดนี้เนาะหลังจากนี้ไปน่ะครับหมายความว่าอนาคตนั่นแหละครับครับมันจะมองทำอะไรบ้างไปทางไหนได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครับตอนแรกเลยเนี่ยผมความคิดว่าอยากจะอยู่ญี่ปุ่นประมาณ5ปีครับถึง10ปีไม่เกินนี้ครับเพราะว่าที่เลือกบริษัทนี้ตั้งแต่แรกด้วยเนี่ยจริงๆแล้วทางประธานบริษัทมีแผนที่จะเปิดที่เมืองไทยสาขาที่เมืองไทยเป็น ICS สากาเบะไทยแลนด์ครับครับครับผมแต่ว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเราก็เลือกมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับผมก็หลังจากนี้ก็คือมีแผนนะครับจริงๆเนี่ย5ปีก็ถึงเปิดสาขาที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยความสามารถของผมจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวผมด้วยถ้าสมมติว่าในตอนนั้นเนี่ยเผื่อฟุกโอกาสดีเราสามารถทำได้แล้วก็พร้อมที่จะไปเปิดที่เมืองไทยครับผมเราก็จะไปเปิดที่เมืองไทยด้วยแล้วก็จะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นทำธุรกิจระหว่างกันอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองประเทศทั้งไทยด้วยทั้งญี่ปุ่นด้วยครับผมหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะไปเปิดที่เมืองไทยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าทำได้เราก็ทำใช่ไหมแล้วก็ทำไปด้วยแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยก็มีเป้าหมายส่วนตัวเหมือนกันโอ้น่าสนใจก็คือครับปกติเนี่ยเราก็ทำงานไปด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องวางแผนหลังเกษียณด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมยังอายุน้อยยังอายุน้อยอยู่ประสบการณ์ยังไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยคิดถึงเกษียณแล้วเหรอใช่ครับโอ้ว่าต้องมีบ้างต้องมีบ้างสุดเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานที่เราชอบเราก็มีความสุขอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีอย่างอื่นมาช่วยด้วยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องซัพพอร์ตเราไปครั้งนึงเผื่อบางทีงานที่เราทำหลักเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่าเรามีปัญหาร่างกายหรือป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเราต้องคิดถึงในส่วนนั้นด้วยเนี่ยครับถ้าจะแต่งงานมีครอบครัวเราก็ต้องดูแลภรรยาลูกครอบครัวด้วยใช่ไหมครับก็เลยคิดไปถึงส่วนนั้นคราวนี้เป้าหมายส่วนตัวเนี่ยก็คือคเหมือนอยากทำเป็น passive income ครับผม passive income passive income passive income ใช่ครับก็คือตอนนี้เนี่ยที่ทำที่เพิ่งทำล่าสุดก็ทำงานไปด้วยครับแล้วก็เพิ่งซื้อคอนโดที่เมืองไทยไปแล้วก็กำลังจะปล่อยเช่าครับอ๋อโอเคธุรกิจส่วนตัวเป็นใช่ครับก็มีลงทุนในหลายอย่างก็มีทั้งกองทุนแล้วก็มีหุ้นด้วยแล้วก็ตอนนี้เพิ่งมาเข้าในอสังหาครับเพิ่งเริ่มต้นครับไม่ได้มีเยอะครับแค่แบบนิดเดียวเริ่มต้น investor ประมาณนี้ครับเป็น investor เราจะมีงานเมนเป็นหลักด้วยแล้วก็ตอนที่เรานอนหลับอยู่เงี้ยเราก็อยากทำเงินด้วยเราไม่อยากหลับไปเฉยๆหลับก็ยังมีเงินตื่นก็ไปทำงานก็ยังมีเงินเหมือนเราทำควบคู่กันไปได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวิธีคิด
ม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะรู้สึกว่าวัยชราเหมือนแบบผู้ใหญ่อะเออดีมากเลยครับที่พูดอะใช่เลยอะขอบคุณครับเออผมก็คิดเหมือนกันนะมีครบกว่าแล้วเวลาสมมติที่ทำงานอันนี้ไม่ได้แล้วว่ามันจะทำอะไรดีอะอันเนี้ยใช่ใช่เนาะคือวันนึงเราเกิดทำงานไปใช่ครับเราอาจจะรู้สึกตัวว่าอาจจะไม่ชอบงานนี้หรือว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอนาคตเราไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเหมือนทำส่วนตัวของเราด้วยแล้วก็ทำในส่วนของที่เป็นที่ทำงานด้วยเก่งมากอายุ25ผมคิดอะไรนะร้านเมนที่น่าอร่อยนะอะไรเนี่ยพาผมไปด้วย25โอ้โหน่าสนใจมีคนสนใจติดต่อตอนนี้ได้นะครับยังโซนนะครับได้ได้ครับขอบคุณมากครับคราวนี้ให้โอกาสเราเรียนรู้ด้วยนะเนาะเออแล้วก็นอนที่อาจจะเขาอยากมีโอกาสถ้ามีโอกาสน่าอยากไปอ่ะเออมึงจะเห็นเป็นตัวอย่างเป็นรุ่นพี่ที่เนาะไปอยู่ข้างในญี่ปุ่นก่อนอ่ะเออเขาก็เลยอยากแข่งวันนี้แหละผมว่าเนาะสู้ต่อไปครับกัมบาเตะกัมบาริมัสกัมบาเตะไอ้ชิวสุดยอดนี่ห้องนี้ครับทำหน่อยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยจริงๆค่าเช่า1เดือนน่าจะประมาณ 40,000 เยนครับผมแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยช่วยออกให้ครึ่งนึงเราก็จะจ่ายเองประมาณ 20,000 เยน 20,000 ก็คือประมาณ 5,000 6,000 บาทนะใช่ครับ 5,000 บาทอ๋อบริษัทซัพพอร์ตเลยอ๋อครับผมที่ถึงประมาณอายุ35บริษัทจะซัพพอร์ตให้โชว์ฟิล์มได้ไหมครับอันนี้ได้ครับโอ้